ก็สวัสดีนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟิลิป The Screamer นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมฟิลิปนะฮะแล้ววันนี้นะผมจะมาสอนวิธีการนะฮะเปลี่ยนสเตตัสในสตรีมนะฮะนี่ครับที่เป็นเงี้ยนะฮะ Playing in game Counter-Strike Global Offensive เนี่ยนะครับ .A2 อะไรเงี้ยให้เปลี่ยนเป็นที่เราต้องการนะฮะอ่ะมาดูเอาไอ้เหี้ยกูเข้านี่เฉยเลยเดี๋ยวออกเทิร์นทูเดสก์ท็อปโอเคครับปุ๊บมาเรามาเริ่มต้นกันสมมุติว่าผมเนี่ยอ่ะตอนแรกมันต้องเพิ่มนะครับต้องขั้นตอนแรกอันนี้ขั้นตอนแรกนะฮะก็เพิ่มเกมนะครับ add a non steam game นะฮะแล้วเราก็ไปหาอะไรก็ได้นะก็อย่างเช่นสมมุติว่าผมมี Minecraft เงี้ยนี่ครับ Minecraft เงี้ยกดปุ๊บ add selected program ปุ๊บ Minecraft มันจะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วพอเรากดเล่นไปตั๊บแล้วมันจะขึ้นว่าผมเนี่ยเล่นนอนสตรีมเกม Minecraft นะฮะแต่ไม่ครับเรากด property นะฮะกดคลิกขวา property นะฮะเดี๋ยวคนอื่นไม่ทันนะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อตรงนี้ฮะเป็นชื่อเป็นอะไรก็ได้อย่างเช่นเป็น Six My Duck นะครับอ่ะกด close นี่ฮะเป็นชื่อว่าเป็น Six My Duck ละแล้วก็กดเล่นนะแล้วเดี๋ยว Minecraft มันก็ขึ้นมาเงี้ยครับพอขึ้นเสร็จปุ๊บเราต้องทำอะไรนะครับนี่ครับมันก็ขึ้นมาแล้วนะฮะ Six My Duck โอเคครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนสเตตัสของสตรีมนะฮะก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ